ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านมาพบกันเช่นเคยครับกับผมนายพีพีระวิลาลิศนะครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมที่โคราชเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ก็อากาศที่โคราชค่อนข้างจะเย็นนะครับเย็นสบายกำลังสบายนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไปที่กรุงเทพอันนี้ก็คือเป็นการถามสาระทุกข์สุขดิบกันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือนะครับบางคนที่ตั้งจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือเป็นใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่เป็นรายเดือนนะครับก็คงจะรู้สึกว่าครบแต่ละเดือนยอดบินแต่ละเดือนมาแล้วเนี่ยโอ้ขี้เกียจไปช็อปขี้เกียจไปรอคิวจ่ายตังค์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันของDTAC นะครับอันนี้สำหรับใครที่ใช้ของ DTAC นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนิดนึงนะครับในเรื่องของการจ่ายตังค์แต่ก่อนเนี่ยการเข้าถึงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้งานง่ายครับจ่ายงานจ่ายค่าบริการจ่ายอะไรต่างๆได้ง่ายแต่เข้าถึงได้ 100% ไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวไป ขออนุญาตไปปิดอันนี้ก่อนอาจจะได้ยินเสียง voice over เบานิดนึงเพราะว่าตัวระบบตัวตัดขออภัยด้วยนะครับถ้าช่วงนี้ไม่สบายก็ตัวตัดเสียงเนี่ยเวลาเราบันทึกหน้าจอเสียงมันจะไปที่สปีกเกอร์ที่เป็นปิดเสียงเลยก็ค่อนข้างที่จะได้ยินเสียง voice over เบานิดนึงแต่ถ้าตั้งใจฟังนะครับก็จะดังก็จะได้ยินเดี๋ยวผมจะไปเปิด Do Not Disturb ก่อนนะครับเผื่อที่ในขณะที่ผมบันทึกมาเผื่อมีคนโทรเข้าจะได้ไม่ต้องตัดนะครับ Do Not Disturb นี่ก็คือเราสามารถตั้งในกรณีที่เราไม่อยากให้ใครมารบกวนไม่อยากให้โทรเข้ามาแล้วก็สายตัดนะครับครับผมเปิดให้ออนนะครับจริงๆแล้วมันตั้งค่าได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงลึกในเรื่องของการใช้หัวข้อการใช้ iPhone ต่างๆนะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่ใช้เรียนรู้การใช้งาน iPhone พื้นฐานก็รอสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหาเวลานะครับมาสอนต่อจากคลิปก่อนหน้าโน้นที่ผมทำไว้ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับเสร็จแล้วผมเปิดแล้วผมปิดออกมานะครับกดโฮมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมจะทำการจ่ายบิลนะครับจ่ายบิลค่าโทรศัพท์นะครับค่าโทรศัพท์ที่ผมใช้บริการอยู่นะครับผมใช้ของTriNet นะครับ TriNet DTACก็อันนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของบริษัทเพียงแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามันสะดวกดีก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆให้ใช้นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าการไปต่อคิวการไปจ่ายที่ช็อปของ DTAC หรือว่าร้านของ DTAC ที่ให้บริการต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานการเดินทางบางทีก็ไม่สะดวกโดยเฉพาะบางท่านที่จะต้องหาคนพาไปด้วยหรือหาช็อปที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันอันนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับผมใช้มานานแล้วแล้วก็พอมันอัปเดตตัวเวอร์ชันใหม่ก็คิดว่ามันง่ายขึ้นก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆให้ใช้งานกันนะครับผมเอาไว้ที่ lifestyle folder นะครับก็เข้าไปที่ lifestyle ตอนก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวปิดนิดนึงนะครับตรง
notification center การใช้ Wi-Fi เนี่ยเราใช้เข้าใช้งานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะต้องกรอกรหัสต้องกรอกพินโค้ดที่เราจะต้อง request พินโค้ดแล้วมันจะส่งมาที่มือถือของเราให้เราไปยืนยันแต่ถ้าใช้เน็ตจากซิมนะครับ 3G หรือ 4G เนี่ยมันจะไม่ไม่ทำตัวไม่ตรวจสอบพินโค้ดนะครับมันจะใช้ตัวเน็ตในซิมได้เลยเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับเราต้องปิดก่อนนะครับตัว Wi-Fi เนี่ยปิดให้ชั่วคราวนะครับมันจะบอกว่า Wi-Fi not connected switch off ก็ปิดออกไปเมื่อเราปิดแล้วนะครับเข้าไปที่ไลฟ์สไตล์ที่ผมเก็บไว้นะครับมี Dtac นะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชัน Dtac ที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ผูกกับบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับก็เดินบนแถบเข้าไปทุกท่านจะต้องผูกกับบัตรเครดิตนะครับหรือว่าบัตรเดวิดหรืออะไรต่างๆหรือธนาคารต่างๆที่เขากำหนดมาให้นะครับก่อนถึงจะใช้งานได้แล้วก็จะมีพวกsummary พวกอะไรต่างๆพวกการพวกละเอียดรายละเอียดการใช้งาน outstanding balance ก็คือยอดที่เราใช้ไปนะครับestimate charge ก็คือค่าใช้จ่ายเป็นหรือโปรโมชั่นที่เราใช้ประจำปีประจำเดือนนะครับเมนแพ็กเกจนะครับพวกนี้ก็จะบอกหมดต่างๆเลยนะครับบอกเมนแพ็กเกจว่าใช้เท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้นันซูเปอร์นันสต็อป 1,000 1,299 บาทนะครับผมแพ็กเกจอันนี้ก็คือแพ็กเกจที่ผมใช้ไม่ได้ใช้นานแล้วผมก็เลยลืม 1,299 บาทแต่ผมจ่ายครึ่งราคานะครับก็จ่ายเหลือ600กว่าบาทก็จ่าย649บาทต่อเดือนอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็อยู่ที่เดือนละ25จิกนะครับเดือนละ25จิกเขาก็เพิ่มให้อีกเท่านึงนะครับก็เป็นเดือนละ50จิกก็แค่นี้สำหรับผมก็เหลือเฟือละนะครับก็แต่ละเดือนผมยังใช้ไม่หมดเลยดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดูพวกอะไรต่างๆนะครับเช็คเมลนะครับแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่ฟรีหรอกก็มันรวมอยู่ใน649บาทที่ผมจ่ายไปนั่นแหละก็ทุกเครือข่าย800นาทีนะครับแล้วก็ฟรี Wi-Fi นะครับฟรี Wi-Fi ถ้าเกินไปนะครับถ้าเกินจาก800นาทีก็เขาคิด 1.5 บาทต่อนาที SMS 1บาท MMS 5บาทต่อครั้งก็จะมันก็จะบอกว่าเหลือเวลาที่โทรได้กี่นาทีนะครับแล้วก็เหลืออินเทอร์เน็ตที่จะใช้ได้กี่จิกนะครับพวกนี้เป็นแค่รายละเอียดนะครับพวกนี้มันจะมีส่วนแท็บนะครับจะเป็น usage พวกแท็บเนี่ยก็จะเป็นพวกข้อมูลการใช้งานโปรโมชั่นก็เป็นพวกโปรโมชั่นต่างๆ Dtac Reward ก็คือพวกรางวัลพวกแลกแต้มโชคแรกสะสมแรกรางวัลอะไรต่างๆครับแคมเปญก็เป็นของทางนโยบายของทาง Dtac
other ก็คือพวกตัวเลือกต่างๆนะครับก็พวกนี้เป็นแท็บเฉยๆเราอยู่ที่usage นะครับอยู่แท็บที่ usage เสร็จแล้วก็ปัดย้อนมาที่ outstanding balance นะครับนะครับตัวนี้นะครับ double tap เข้าไปนะครับเราจะไปจ่ายตังค์แล้วนะครับ คลิปตัวนี้นะครับเราพูดถึงการจ่ายตังค์เมื่อกี้ผมไปเล่ารายละเอียดให้ฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์ outstanding balance ตัวนี้ผมจากที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าผมผูกบัตรไว้เรียบร้อยแล้วผูกบัตรอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปจ่ายตังค์นะครับไปที่ outstanding balance double tap เข้าไปนะครับก็จะมี use summary มันก็จะมีพวกรายละเอียดพวกอะไรข้อมูลต่างๆที่เราใช้งานไปก็มีพวก payment invoice พวก my card ก็จะเป็นพวกเวลาใน ของข้อมูลที่อัปเดตนะครับอันนี้ผมปัดเดินหน้าไปเลยแหละก็คือมีให้เลือกว่าเราจะจ่ายของเราเองหรือเราจะจ่ายให้คนอื่นนะครับเลือกได้อันนี้ผมก็จ่ายให้ของตัวเองนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นข้อตกลงพวกรายละเอียดการใช้งานพวกข้อตกลงก่อนกันจ่ายตังค์พวกนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายก็คือเราไม่ต้องก่อครับมันจะดึงมาจากตัวโปรแกรมเลยเสร็จแล้วก็ปัดไปที่ next นะครับปุ๊บ double tap ไปต่อมานะครับมาหน้านี้ละก็มันจะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกจ่ายแบบไหนนะครับผมตั้งไว้ที่เครดิตการ์ดผมก็จะเลือกที่เครดิตเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอื่นก่อนว่ามีอะไรบ้างมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับSaving account ก็คือน่าจะเป็นพวก account ที่พวกบัญชีพวกอะไรต่างๆที่เรามาผูกไว้นะครับผมก็จะเลือกพวกชนิดพวกเครดิตการ์ดพวกเดบิตการ์ดนะครับเดี๋ยวมันแถบเข้าไปมันจะมีให้เลือก select card ในกรณีที่เราแอดไว้หลายใบนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะแจ้งรายละเอียดว่าPaying amount ก็คือเราจ่ายไปเท่าไหร่นะครับต้องเช็คดูดีๆนะครับ Paying amount ตอนนี้มันอยู่ที่649บาทตอนนี้ก็โอเคก็ถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะเป็นพวกปัดลงมามันจะเป็นพวกการ์ดต่างๆพวกบัตรเครดิตพวกบัตรอะไรต่างๆที่เราแอดไว้นะครับถ้าเราแอดไว้แล้วเราเลือกเข้าไปได้เลยในนี้ผมจะปัดเดินหน้าไปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง Other card ก็คือเราจะแอดบัตรอื่นๆเพิ่มนะครับก็คือเราสามารถที่จะจ่ายด้วยบัตรอย่างอื่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิตที่เราแอดไว้ตัวนี้นะครับ Pay by another card แล้วผมแอดไว้เรียบร้อยแล้วผมจะปัดย้อนกลับมาcard number visa แล้วก็เป็นดอทก็คือบัตรที่ผมผูกไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมันแถบเข้าไปพอเลือกแล้วนะครับมันก็จะปัดเดินหน้าไปมันก็จะเป็นรายละเอียดการจ่ายตังค์นะครับ paying amount ก็เป็นจำนวนยอดที่เราจะต้องจ่าย mobile number ก็คือ mobile number นั่นเองนะครับ mobile number ก็เป็นของหมายเลขของผมนะครับถูกต้องCustomer name ก็คือชื่อของผู้ชายนะครับก็ชื่อผมถูกต้องขออภัยนะครับโอ้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนิดหน่อยก็คือ pay to นะครับ pay to ก็คือจ่ายให้dtac trinet นะครับถูกต้องcard number ก็คือเป็นพวก